ความหมายไพ่ทาโร่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคาน่าหมายเลข7 The Chariot CHARIOT The Chariot เทพแห่งสงครามอัศวินรถศึกควบคุมรถศึกแล้วตะลุยไปข้างหน้าความหมายโดยภาพรวมก็เป็นเรื่องอุปสรรคต้องต่อสู้ให้สำเร็จวางแผนการแก้ปัญหาตั้งทีมงานมาช่วยแก้ปัญหาหมายถึงรถหมายถึงยานพาหนะหมายถึงการเคลื่อนที่การเดินทางไกลข่าวมาจากแดนไกลหรือชาวต่างชาติหรือต่างประเทศนิสัยหรือบุคลิกของไพ่หรือผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้คือกล้าหาญเด็ดเดี่ยวหนักแน่นดื้อมุ่งมั่นมุทะลุดุดันอดทนต่อความยากลำบากควบคุมเผด็จการพุ่งชนปัญหาโอ้ดูนิสัยแล้วรุนแรงนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูรูปหน้าไพ่นะครับเป็นผู้ชายสวมชุดเกราะพร้อมออกศึกเลยนะครับเป็นอัศวินที่บ่าเขาก็มีรูปพระจันทร์สวมมงกุฎใบมะกอกนะครับก็หมายถึงว่ามีความบากบั่นจึงจะสำเร็จนะครับใบมะกอกก็สำเร็จอยู่แล้วแต่ต้องบากบั่นสู้อุปสรรคแล้วก็ที่เราศึกเขาเนี่ยก็จะมีเสา4ต้นก็หมายถึงธาตุทั้ง4คือพูดง่ายๆว่ารวบรวมแบบธาตุทั้ง4แล้วก็ไปออกศึกนะครับก็รวบรวมไพ่พลรวบรวมลูกน้องนะครับรวบรวมที่ปรึกษาแล้วก็ออกศึกแก้ปัญหาแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าลายดาวก็หมายถึงสวรรค์ก็คือความสำเร็จนะครับแล้วก็กันชนรถของเขาเนี่ยก็มีกันชนรถศึกเขาว่าเป็นโล่ที่มีปีกก็หมายถึงด้านดีและด้านร้ายนะครับแล้วก็สฟิงซ์สีขาวเนี่ยก็หมายถึงความเมตตานะครับเวลาถ้าเกิดเขาจะสนใจอะไรหรืออะไรเขาก็จะทำดีมากๆเลยส่วนสฟิงซ์สีดำเนี่ยก็คือความรุนแรงคือเพื่อง่ายว่าเขามีทั้งความเมตตาและความรุนแรงอยู่ในตัวเขานะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีเป็นรูปเมืองก็หมายถึงเขาอะเคยเมืองเนี้ยก็อาจจะเป็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาเรียกว่าเขาสร้างความสำเร็จความยิ่งใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วเขาก็ไปต่อสร้างเสร็จแล้วก็ไปต่อคือไม่ได้หยุดนิ่งณที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยตะลุยไปเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็อุปสรรคแล้วก็ไปประสบความสำเร็จแล้วก็ไปต่อนะครับต่อไปด้านตำนานเทพนะครับเขาชื่อเทพเอเลสนะครับก็เขานี่ก็เรียกว่าเป็นชู้รักของเทพเทพีอโฟไดต์นะครับแล้วก็เขาเป็นลูกของซูสด้วยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกของซูสกับเฮลานะครับนิสัยของเทพเอเลสเนี่ยก็คือมีความโหดร้ายบุ่มบ่ามมุทะลุดุดันดื้อโกรธง่ายรุนแรงคนอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่านิสัยแบบนี้ก็เรียกว่าถึงขั้นเกลียดเลยชาวโรมันเนี่ยยกย่องให้เขาเป็นเทพผู้สร้างกรุงโรมนะครับมีเมืองข้างหลังก็น่าจะเป็นกรุงโรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีบริวารเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเขามีบริวารเป็นความกลัวแล้วก็ความสยดสยองหรือสยองขวัญ นะครับพูดง่ายๆว่าก็ไม่รู้จะเป็นบุคคลที่น่าเข้าใกล้ดีหรือเปล่าแต่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีนะครับ
ต่อมามาดูด้านราศีจักรราศีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ครอบครองจักรราศีกรกฎนะครับซึ่งราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุน้ำต้นธาตุเป็นธาตุเหมือนน้ำมหาสมุทรน้ำทะเลเลยอะแบบเหมือนเวลาทะเลสงบก็ดูดีนะครับแต่เวลาแบบเกิดอะไรเงี้ยคลื่นยักษ์หรือทะเลปั่นป่วนนี่ก็โอ้โหน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วอวัยวะประจำราศีนี้เนี่ยก็มีบ่งบอกถึงทรวงอกเต้านมหน้าอกกระเพาะอาหารม้ามทีนี้เรามาดูเรื่องงานถ้างานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานหนักอดทนต่อสู้อุปสรรคปัญหามากมายแต่ก็จัดการได้แล้วก็สำเร็จในที่สุดนะครับคือเหมือนเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาที่จะทำให้งานสำเร็จแต่ก็เรียกว่าพักผ่อนน้อยนะครับก็ต้องจัดสรรเวลาดีๆในการทำงานนะครับส่วนด้านการเงินโอ้โหงานหนักขนาดนี้แต่ด้านการเงินเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยดีเลยขัดสนต้องหมุนเงินแต่ก็สุดท้ายก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับเรียกว่าแบบทั้งอุปสรรคแถมการเงินก็มีอุปสรรคอีกนะครับการเรียนเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักลงมือทำอ่ะแต่ก็การเรียนรู้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบคิดนะครับเน้นลุยตะลุยบึ่งบึ่งไปเลยนะครับก็เลยเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับเน้นมาต้องเป็นการเรียนที่เน้นการลงมือทำอ่ะเหมือนแบบเรียนวิชาชีพอ่ะต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆเขาว่าจะเกิดความชำนาญขึ้นได้นะครับก็เลยเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับต้องพยายามมุมานะบากบั่นตั้งใจเรียนทำซ้ำทำซ้ำอ่านซ้ำอ่านซ้ำเรื่อยๆทำให้ถ้าถามว่าจะสอบได้ไหมก็ตอบว่าก็ลำบากอยู่ต้องแบบภาคเพียรภาคเพียรนะครับใบนี้มากับคำว่าภาคเพียรแถมเป็นเลข7ถ้าเลข7ตามตำราไทยนี่เรียกว่าเป็นดาวเสาโทษทุกไทยเสานะครับก็เรียกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยหนักทีนี้การลงทุนพอเหนื่อยหนักลงทุนนี่ก็ต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับทีนี้มาดูด้านอาชีพอาชีพก็ต้องเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานอดทนเดินทางไกลวิศวกรทหารตำรวจนักบินนักกีฬาด้านความรักด้านความรักก็เขาเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตสนใจการงานก็มักจะเป็นโสดนะครับไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจเรื่องความรักมีคู่ถ้ามีคู่เนี่ยก็อาจจะหงุดหงิดทะเลาะกันบ่อยอารมณ์รุนแรงก็เหมือนจะต้องมีระยะแล้วก็เข้าใจกันดีๆนะครับถ้าเขากำลังแบบเป็นโสดแล้วก็มันจะจีบใครเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับคำตอบว่าคนที่เขาจะจีบเนี่ยไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะตื้อเขาก็ถือเป็นคนหนึ่งที่ถือคติตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนะครับคือเขามีความมุ่งมั่นแล้วว่าเขาชอบคนนี้จะจีบคนนี้เนี่ยเขาก็จะแบบเพียรพยายามอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เรียกว่ามีโอกาสจะสำเร็จนะครับตามนิยามของเขาอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วสำเร็จพุ่งชนนะครับไม่รักหรอจะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาช่วยเขาลุ้นนะครับว่าความรักเขาจะสำเร็จหรือไม่ต่อไปด้านสุขภาพก็อวัยวะประจำราศีเขาเลยก็คือเรื่องกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ทรวงอกก็เรียกว่าควรจะไปเหมือนกับว่าแบ่งเวลาทานข้าวให้เป็นเวลาแล้วอย่าไปเครียดเพราะว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตมันก็จะเครียดมากแล้วบางทีมันเหมือนกับว่าตามอวัยวะก็จะมีทั้งหน้าอกด้วยเต้านมด้วยก็ต้องระวังเรื่องมะเร็งเต้านมด้วยนะครับต่อไปด้านการเดินทางโอ้โหใบนี้โดดเด่นมากเลยครับด้านการเดินทางเรียกว่าเดินทางไกลหรือเดินทางไปทำงาน
หรือไปต่างประเทศนะครับหรือติดต่อกับงานด้านต่างประเทศอาจจะดีนะครับเด่นเรื่องการเดินทางมากๆไพ่ใบนี้หรือบางคนเรียกว่าเกิดที่หนึ่งแล้วไปสำเร็จหรือไปเจริญรุ่งเรืองต่างแดนแดนไกลไพ่ใบนี้บางคนนี่เรียกว่าเกิดที่ไทยแต่ได้ไปทำงานหรือไปอยู่อาศัยที่ต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศเลยนะครับต่อไปด้านปัญหาหรือเรียกว่าไพ่หัวกลับนะครับก็ไม่สามารถควบคุมได้ปกติใบนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นะครับที่จะลุยแล้วสู้ต่อไปแต่เกิดภาวะที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือความสัมพันธ์ที่อึดอัดล้มเหลวสิ้นหวังหรือยอมแพ้นะครับนี่คือในส่วนเรื่องปัญหาหรือไพ่หัวกลับนะครับก็จบสำหรับไพ่ใบนี้นะครับหมายเลขที่7 The Chariot นะครับก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านก็จะพอได้ความรู้เข้าใจไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ติดตามใบต่อๆนะครับสวัสดีครับ